สรุปผลฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดได้4ทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่เนเธอร์แลนด์ที่จะแข่งกับอาร์เจนตินาในวันที่10ธันวาคมซึ่งเนเธอร์แลนด์นั้นมีกัปโป้ที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับแต่อาร์เจนตินาก็มีเมสซี่ที่ก็มาแรงเช่นกันครับส่วนอีก2ทีมที่เข้ารอบก็จะเป็นอังกฤษที่จะเจอกับแชมป์เก่าฝรั่งเศสคู่นี้ก็เดือดไม่แพ้กันเพราะฝรั่งเศสนั้นดูแข็งแกร่งทั้งกองหน้าและกองหลังเลยทีเดียวนะครับแต่อังกฤษก็ไม่หวั่นพร้อมรับศึกหนักเรามาติดตามชมกันต่อไปดีกว่าครับว่าอีก4ทีมที่เข้ารอบนั้นจะเป็นใคร